welcome to my channel สวัสดีค่ะเจอ้อ explore the UK วันนี้เจอ้อก็จะพามาบีชที่แบบว่าสวยที่สุดในหนึ่งบีชที่ประเทศอังกฤษนะก็บีชนี้ชื่อว่าวูลคูมบีชในวูลคูมบีชเนี้ยเป็นลองบีชที่แบบว่าเป็นหาดทรายยาวไปประมาณ3ไมล์ซึ่งประมาณ 4.8 กิโลเมตรเป็นหาดทรายยาวๆแล้วทรายมันก็จะละเอียดมากเดี๋ยวเราจะไปดูว่าทะเลที่นี่มันจะสวยเป็นยังไงวันนี้ใส่แบบว่าจัมเปอร์มา1ตัวเพราะว่าอากาศมันคุ้มเคือแดดออกก็จริงตามแลสนาวนิดนึงวูลคูมบีชเนี้ยเป็นทะเลที่แบบว่าเป็นบีชที่คนส่วนใหญ่เขาจะมาเซิร์ฟเพราะว่าคลื่นมันใหญ่ก็เดี๋ยวเจ๊อ้อจะพาไปดูคนเซิร์ฟนะจ๊ะก็เจ๊อ้อจะพาไปดูที่นี่มันมีที่แบบว่าเราสามารถมาเช่าเสื้อชูชีพเป็นแบบชุดเซิร์ฟที่นี่ได้แล้วก็เช่าเป็นวันได้ก็นั่นจะมีร้านที่บอกว่าเช่าก็ตามสติปไปสติปจะพาไปดูมันเป็นร้านที่แบบว่ามีเสื้อชูชีพอันนี้ไงก็จะมีแบบเสื้อชูชีพให้เช่าแล้วก็มีเซิร์ฟบอร์ดแล้วก็มีเขาก็ถามว่ามีอะไรบ้างHello นี่คือราคาค่าเช่าของแต่ละวันแต่ละชั่วโมงก็ไม่แพงมากไม่น้อยเกินไปก็ทะเลที่นี่คนส่วนใหญ่เขาก็จะมากางเต็นท์นอนแบบนี้กางเต็นท์นอนเพราะว่าลมมันแรงก็เลยต้องกางเต็นท์นอนแบบนี้ทะเลก็จะยาวยาวไปไกลทะเลนี้ถือว่าเป็นทะเลที่แบบว่าสวยเลิศจะอ้อกับสตีฟก็ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีค่ะจะอ้อกับสตีฟก็จะพาลงจะอ้อกะว่าวันนี้จะพาเอาขาเขาเรียกว่าอะไรนะภาษาไทยก็คือจะเดินลงทะเลแต่ว่าทะเลน้ำนี่น่าจะประมาณข้างนอกอยู่13องศากว่าๆ13 14องศากว่าๆก็อยากจะไปรู้ว่าน้ำทะเลมันจะแบบว่าร้อนขนาดไหนเย็นขนาดไหนมากกว่าที่นี่เวลามาทะเลเขาจะมีแบบว่าเซฟการ์ด Is that what they call right safe guard life guardก็คือจะเป็นคนชูชีพที่แบบว่าเป็นเขาจะเป็นแบบว่าเขาจะเทรนมาถ้าเกิดเราจมน้ำหรือเกิดอุบัติเหตุอะไรในน้ำเขาก็จะช่วยชีวิตเราได้แล้วก็เขาก็จะเรียกมันก็จะมีแบบว่าแอร์แอมบูเลนซ์ก็คือจะเป็นเฮลิคอปเตอร์ถ้าเกิดเขาช่วยชีวิตเราแบบอยู่ไกลมากแล้วบอกว่าจะต้องลากเราออกมาจากน้ำเขาก็เพื่อความที่เป็นแบบว่าเซฟตี้แต่อย่าคือแบบว่าถ้าเกิดอยู่คิดว่าอยู่ว่ายน้ำไม่เป็นอยู่ก็เล่นแบบว่าต่ำๆก็พอเล่นแบบว่าตื้นๆไม่ใช่ต่ำๆเพราะว่าน้ำทะเลที่นี่คลื่นแรงมากถึงวันนี้คลื่นน่าจะสูงถึงประมาณสัก3 feet 3 feet จากที่ไปดูในบทที่แบบเซิร์ฟเขาบอกว่า3 feet ก็คือแบบว่าสูงถึง3 feet ซึ่ง3 feet นี่ก็ประมาณ how many 3 feet in meter 3 feet in meters is like just above 1 meter I believe ประมาณ1เมตรก็สติปคอนเวิร์ตมาให้แล้วประมาณ1เมตรคลื่นจะสูงก็เดี๋ยวจะเราไปนั่งดูคนเขาเซิร์ฟกันแป๊บนึงว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงแต่จะอ้อว่าวันนี้จะอ้อก็คงจะไม่แน่อาจจะได้เอาแบบว่าเท้าไปแช่แต่ดูอีกทีI'm
ขาก็จะบอกว่ามีความสุขกับการที่แบบว่ากับการที่เราได้มาทะเลแล้วก็มาเล่นเซิร์ฟกันแต่เจ๊อ้อจะบอกว่าเดือนนี้ยังบอกว่าไม่แน่ใจว่าจะอยากที่จะบอกว่ามาเล่นเซิร์ฟแต่ว่าเดือนต่อๆไปอาจจะเป็นจูนหรือว่าจุลายอย่างเงี้ยอุลคูมบีชเนี่ยเดี๋ยวจะพามาเล่นน้ำเพราะว่าตอนนี้หนาวเวอร์หนาวมากเราก็อย่าเพิ่งเล่นเลยเราก็รออีกแป๊บนึงแต่ว่าสวยถือว่าทะเลที่สวยแล้วก็เป็นทะเลที่แบบว่ายาวแต่ว่าหาดแบบว่ายาวมากแล้วก็สวยมากสตีฟบอกว่าบางคนเขาใส่บอกว่าชุดว่ายน้ำแบบบิกินี่มาอากาศแบบว่าเจ๊อ้อใส่เสื้อกันหนาวแต่เขาใส่บิกินี่มาก็รู้สึกเหมือนจะหิวเราจะไปหาอาหารกินแบบว่าสไตล์อังกฤษหรือแมกกันไม่แน่ใจไปเจอป้ายอยู่ป้ายหนึ่งมันจะเป็นอาหารเป็นแนวเบอร์เกอร์แล้วก็เป็นซีฟู้ดบอกว่าอาหารทะเลแต่ถ้าเป็นอาหารแบบสตรีทฟู้ดก็คือแบบว่าซื้อแล้วก็หิ้วไปได้ก็เดี๋ยวจะเดินไปดูว่าร้านมันอยู่ตรงไหนคิดว่าอยู่แถวๆนี้เดี๋ยวเราไปตามเลาะกันนิดนึงเขาก็เดินมาเจอแล้วเขามีป้ายบอกตรงนู้นบอกว่าให้ this way แล้วก็ follow this way มาก็จะเป็น couple box เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูว่าเขามีอะไรน่ากินเยอะขนาดไหนเราก็มากินกันในรถสตีฟก็จะได้แบบว่า copper box มีแฟรนช์ฟรายกับมีแซนด์วิชlooks good really good วันนี้เราก็ต้องลาวูลคุมบีชไปก่อนแต่ว่าจะเอาจะกลับมาเที่ยวใหม่เพราะว่ารอห้าอากาศมันร้อนกว่านี้อีกนิดนึงเราก็จะมาเที่ยวกันอีกรอบอากาศมันก็จะสวยเราก็จะไปแบบว่าว่ายน้ำได้ว่างั้นเถอะขากลับจะอ้อก็แวะถ่ายวิวสวยๆเอามาฝากกันนะก็อย่าเพิ่งปิดไปไหนนะจะอ้อจะพาไปดูลูกแพะที่มันแบบว่าอยู่กันตามธรรมชาติกับจะอ้อก็แอบแวะนิดนึงวันนี้จะพาไปดู goat พาไปดูลูกแพะลูกแพะที่นี่มันจะอยู่เป็นแบบว่าตามเหมือนคล้ายๆแบบว่าตามผามันก็จะปีนหาดึงหญ้าดึงอะไรของมันกินตามแบบภาษาของมันเดี๋ยวจะอ้อจอดรถแล้วจะอ้อจะพาเดินลงไปดูซิว่าเราจะเจอไหมตรงนี้เราจะมาอยู่ที่ valley of the rock นะคะเราจะไปตามหาแพะน้อยที่อยู่ตามโขดหินริมทะเลหน้าผานี้มันจะชอบมากินหญ้าวิวสวยเวอร์ดูดิ Welcome to England จุดนี้คือเป็นจุดที่Valley of the Rock คนจะชอบมาเที่ยวเยอะเขาก็จะมาเดินแบบว่าไฮกิ้งแล้วก็จะมีแบบว่ามุมแบบว่านั่งชมวิวแต่สูงอยู่ที่นี่น่าจะมีแบบว่าคลิฟคลายเมอร์ด้วยแต่ว่าไม่รู้ไปซื้อแพ็กเกจที่ไหนถ้าเกิดใครชอบแบบแนวแอดเวนเจอร์มาไต่ผาที่นี่ก็ไปหาซื้อแพ็กเกจได้เดี๋ยวจะอ้อจะปักแมปของ Valley of the Rock ไว้แล้วก็ถ้าเกิดมีใครสนใจอยากจะมาเที่ยวที่นี่ก็ตามมาเลย Valley of the Rock อยู่ในโซนเดเวนโนเดเวนนะคะเปเดเวนเนี่ยจะติดกับแอตแลนติกซีมันก็จะเป็นแบบว่าทะเลแอตแลนติกก็อย่างที่บอกอ่ะเป็นค่อนข้างที่จะเป็นทะเลที่หนาวเราตามหาจนเจอ
ต้องเดินข้ามถนนไปนิดนึงไปดูกันมีพระต้นนิดต้นน้อยก็ลมแรงไปเดินฝั่งหน้าผามันไม่มีจะบอกว่าอันนี้ใหญ่มากมันอยู่กันแบบตามธรรมชาติเราก็ไปดักเจอมันนิดนึงSubscribe ให้เจโอด้วยนะคะกิมบีจะ thumb up